มาแล้วก็เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงการซ้อมเฉยๆนะหวังว่าจะนะเป็นการตายดีนะนะไม่รู้ของจริงจะได้อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะแต่ยังไงก็ตามก็ให้กำลังใจนะว่าตมาเพิ่งไปสอนคอร์สเกี่ยวกับเรื่องความตายของชีวมิตรนะแล้วก็มีคุณหมอคนหนึ่งไปร่วมกันด้วยนะคุณหมอทำงานอยู่ศูนย์บริรักษ์ที่ศรีราษฎร์นะแล้วเป็นการทำงานแบบวิทยากรคู่ที่ไม่พูดกันไม่ได้คุยกันล่วงหน้าอาตมาก็ไม่รู้ว่าคุณหมอจะพูดอะไรคุณหมอไม่รู้ว่าอาตมาจะพูดอะไรนะไปถึงก็เรียกว่าลุยเลยนะแต่ปรากฏว่าไปด้วยกันได้ดีมากนะเวลาพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยพวกคุณหมออยู่ตรงหน้างานแล้วก็เห็นความจริงแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วคุณหมอคนนี้เป็นคนที่ดูแลคุณแม่ชีสันสนีช่วงสุดท้ายด้วยนะไปเรียนเรื่อง palliative care มาจากญี่ปุ่นคุณหมอเล่าให้ฟังว่าอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจญาติโยมนะบอกว่าเคสที่ศรีราษฎร์เนี่ยน่าจะไม่ผิดประมาณปีละ600เคสใช่ไหมประมาณนั้นคือตมาจำเลขผิดก็ขออภัยก็แต่ก็ไม่น้อยแน่ๆนะเคสที่คุณหมอดูอยู่เนี่ยแล้วศูนย์บริรักษ์ก็บอกว่าในรอบ1ปีอย่างเช่นรับเคสมาตอนมกราเนี่ยภายในมีนาของปีหน้าก็คือจะเสียชีวิตทั้งหมดนะคือเคสอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามาแล้วก็เสียชีวิตภายในเดือนหนึ่งสองเดือนบางทีก็ยังอยู่ต่อแต่ว่าไม่เกินนะมีนาของปีหนึ่งแล้วคุณหมอบอกว่าจากการดูคนไข้ทั้งหมดเนี่ยในที่เสียชีวิตประมาณเนี่ยปีหนึ่งหลายร้อยเคสอย่างที่ว่าเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะก็คือกลุ่มก็เรียกว่า easy pass นะคือไม่เจ็บเราก็จะมี difficult pass ที่วันก่อนที่มีคนถามว่าเจ็บปวดมากๆตอนสุดท้ายจะทำยังไงนะสิ่งที่ให้กำลังใจคือว่าส่วนใหญ่เกือบ70-80% เป็น easy pass นะน้อยไม่เยอะอันนี้ของศรีราษฎร์นะไม่รู้ว่าที่เซนต์หลุยส์เป็นยังไงนะเดอะเพอร์เซนต์หลุยส์มี difficult pass เยอะกว่าก็ไม่รู้นะก็ difficult pass มีน้อยนะไม่มากถ้าเทียบกันแล้วนะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจากไปอย่างถึงเวลาก็มีอาการปกตินะอย่างเช่นว่าแอร์ฮังเกอร์คือเหมือนกับหายใจเฮือกๆแต่ทั้งหมดนี้ผู้ป่วยไม่ทรมานนะคือบางทีเราจะไปเข้าใจผิดว่าอาการที่เกิดในช่วงสุดท้ายจะเป็นความทรมานนะบางทีก็เป็นเรื่องของกายอย่างเดียวนะมันไม่มีความเจ็บแต่ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ว่าเจ็บมากปวดมากอันนี้ก็มีแต่ว่ากลุ่มนี้จะมีน้อยนะแล้วฟังจากที่คุณหมอว่าเอาข้อจริงแล้วในบรรดาโรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะไปมาคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยกับทำนายเรื่องโรคได้ง่ายค่อนข้างจะชัดเจนว่าพอถึงตรงนี้แล้วมันดรอปอย่างนี้แล้วเนี่ยอีกกี่วันจะไปอย่างเงี้ยนะในขณะที่โรคอื่นไม่ค่อยชัดเจนเท่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ร้ายแรงกับกลายเป็นเหมือนกับมันพรอย่างนึงถ้าในเนี้ยนักปฏิบัติอาตมาว่าถ้าสมมติเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยยิ่งเรารู้เท่าไหร่ว่าเรามีเหลือเวลาอีกกี่วันเนี่ยก็คือโอกาสเลยนะไอ้ที่มันยากคือเราไม่รู้แหละว่าเหลืออีกกี่วันนะเพราะมีเวลาเท่าไหร่เราก็จัดการกับมันให้ดีที่สุดเท่านั้นแล้วในกลุ่มที่เป็น difficult part ก็อย่างที่เราทราบดีว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากสมัยทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าไอ้การจัดการเรื่องความเจ็บปวด pain management เนี่ยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะจะเป็นซีโร่เพนก็ได้ใช่ไหมจนกระทั่งอย่างที่ท่านอาจารย์แนะนำว่าเอาแค่ระดับที่ประคองได้นะแต่ละคนนะไม่เท่ากันมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นคุณหมอด้านเพนแมเนจเมนท์ที่จุฬานะก็บอกว่าเขาก็สังเกตผู้ป่วยเนี่ยไม่เหมือนกันนะแล้วอาจจะเป็นกำลังใจให้เราได้นะบอกว่าเมื่อเขาเทียบกันดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นครูบาอาจารย์สายปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเลยว่ารับมือกับเพนได้ดีกว่านะแล้วคนที่เป็นนักปฏิบัติก็เห็นได้ชัดว่ารับมือกับตัวเพนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะเลือกให้ได้ว่าจะเอาระดับไหนนะ
นะหรือว่าอย่างบางทีในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราสามารถจะจัดการอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คืออย่างเรื่องจริงอย่างเช่นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อย่างเงี้ยคือปวดมากเป็นมะเร็งก็ต้องให้มอร์ฟีนพอให้เยอะเนี่ยก็จะมันจะเคลิ้มเคลิ้มแล้วสติอาจจะไม่แจ่มชัดแต่เป็นข้อดีนะผู้ป่วยก็จะได้พักไม่เหนื่อยมากนะเพราะถ้าเจ็บมากมันไม่ได้พักเลยมันก็จะเหนื่อยแต่วันที่พอทราบล่วงหน้าว่าท่านอาจารย์จะไปเยี่ยมเขาก็ขอคุณหมอได้ว่าขอลดมอร์ฟีนลงนะให้อยู่ในระดับที่จะฟังครูบาอาจารย์เข้าใจนะแล้วพอเสร็จแล้วจากนั้นจะเพิ่มมอร์ฟีนอีกก็ทำได้คือมันทำได้หลายอย่างมากในแง่ของการจัดการเรื่องpain ตอนนี้เพราะฉะนั้นต่อให้เราไปอยู่คือจริงๆเราก็คงคิดว่าเราน่าจะอยู่ส่วนใหญ่ใช่ไหมเราคงไม่อยากจะอยู่ใน 20% นะเราควรจะอยู่สัก 80% ที่เป็น easy path นะก็ถึงเวลาก็ไปตามธรรมชาตินะแต่ต่อให้เราไปอยู่ในที่มันเป็น difficult path ก็ตามเนี่ยนะมันก็มีอะไรจัดการได้นะยิ่งรู้จักคุณหมอที่จะดูแลเรื่องเพนให้เราได้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์นะประสบการณ์ตรงของอาตมาคือว่าบรรดาลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่มีต้นทุนที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรามีต้นทุนที่สำคัญยิ่งเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมและไม่เคยมีครูบาอาจารย์อย่างตัวอย่างที่ชัดเจนก็คิดว่ายกตัวอย่างได้นะอย่างคุณหญิงหน่อยนะซึ่งเป็นมะเร็งเนี่ยในช่วงสุดท้ายเนี่ยพอได้ยินว่าหลวงพ่อซิเมโทส่งข้อความมานะอย่างเงี้ยนะฟังไหมนะพยักหน้ารับฟังว่าอยากจะฟังแล้วพอฟังเสียงที่หลวงพ่อส่งมาทางคลิปสั้นประมาณสัก3นาทีเนี่ยไม่ถึงเนี่ยสงบเลยนะนิ่งนะเหมือนเข้าสู่สมาธิไปยาวเป็นเกือบชั่วโมงนะคือเสียงของครูบาอาจารย์เนี่ยนะเสียงของคนที่เราเคารพศรัทธาในช่วงสุดท้ายเนี่ยมันส่งผลมากเลยนะคือแค่ได้ยินนะก็จิตมันก็เปลี่ยนนะเกิดปิติเกิดปราโมทย์ขึ้นมานะหรือถึงเมตตาของครูบาอาจารย์เนี่ยไอ้ทุกข์ตรงนั้นเนี่ยมันลดลงเหลือนิดเดียวเพราะใจมันไปอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลกว่านั้นนะเพราะที่เรามาทำอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะนั่งสมาธิแล้วไม่สงบนะซ้อมอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ผลสักทีนะแต่ถึงสุดท้ายแต่มาว่ามันมีนะมันมีอริยทรัพย์นะสะสมไว้ขอให้เชื่อมั่นนะแล้วแต่มาก็ยืนยันจากประสบการณ์ที่ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะหลายคนนะว่าอันนี้มีผลจริงนะที่คนที่มีครูบาอาจารย์นะก็อันนี้ก็ให้กำลังใจหวังว่าจะให้นะว่าไม่ต้องห่วงมากนะหรือต่อให้แบบว่าเราเจ็บปวดทรมานแล้วทำจิตได้ไม่ดีอย่างที่เขากังวลกันว่าจิตสุดท้ายไม่ดีท่านอาจารย์ก็ให้กำลังใจเราไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าตลอดชีวิตทำความดีมาตลอดก็นิดเดียวนะนะอาจจะไปรับผลตอนจากนั้นแต่ตมาว่าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติถึงเวลาเนี่ยตั้งจิตอย่างที่เราซ้อมกันอยู่ขนาดนี้เนี่ยทำให้มันดีที่สุดยังไงมันก็ต้องดีกว่าคนที่ไม่เตรียมนะยังไงก็ต้องมีอะไรที่เราจะระลึกขึ้นมาได้ในช่วงสุดท้ายนะเมื่อกับคนอื่นที่เขาไม่เตรียมเลยเนี่ยของเราก็น่าจะได้เปรียบมากกว่านะแล้วเราก็มีหน้าที่นะแต่คงจะต้องตั้งจิตให้ดีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะไม่ว่าจะปวดก็ตามไม่ว่าจะทุกข์ยังไงก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะมีเรื่องค้างคานะอันนี้ตมานึกถึงเรื่องนี้มากว่าคือการตายที่ดีใช่ไหมเราจะนึกถึงว่าการตายที่ไม่มีเรื่องอะไรที่ค้างคานะไม่มีอะไรที่ห่วงอีกต่อไปนะแต่ในความเป็นจริงนะมันมีไหมที่มันจะสมบูรณ์ในขนาดนั้นนะบางคนบอกลูกโตแล้วเนี่ยแต่มีหลานนะพวกที่มีหลานเนี่ยบางทีก็แน่นึกถึงหลานขึ้นมานี่ก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะไม่มีอะไรหรอกที่จะเรียกว่ามันจะสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีอะไรมันอาจจะมีโปรเจกต์อะไรหรือว่ามีอะไรที่ค้างคาก็ได้นะในช่วงสุดท้ายของเรา
แต่มันก็ไม่ควรจะเป็นเหตุนะที่จะทำให้เราตายไม่ดีอ่ะเรามีสิทธิ์เต็มที่เลยนะนะต่อให้มันมีเรื่องที่ต้องห่วงมากแค่ไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ต้องดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะไหนๆเราก็อุตส่าห์มาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งจิตดีๆแล้วก็ซ้อมดีๆแล้วก็ถึงเวลานะก็ทิ้งอย่างน้อยการที่โยมมานะทิ้งมาได้อยู่บ้านพอ7วันเนี่ยอาตมาก็ฝึกอาตมาว่าเป็นการฝึกตายอย่างนึงนะนะเอาก็โพสก็ลำถามก็บอกบางทีก็นึกถึงงานใช่ไหมนะแต่การที่เรามานี่ได้7วันเนี้ยมันก็แสดงว่าไม่มีเราเขาก็อยู่กันได้อะไรต่างๆมันก็ดำเนินไปได้โดยที่ไม่มีเรานะถ้า7วันไม่มีเราก็อยู่กันได้เนี่ยถ้าเราไปจริงๆมันก็จึงต้องอยู่ได้นะนะมันก็ต้องดำเนินต่อไปอะไรที่ดีงามมันก็ต้องเดินต่อไปนะเพราะฉะนั้นการซ้อมอย่างนี้ก็ควรจะให้เราได้เกิดความมั่นใจได้ว่าถึงเวลาเราจะวางได้ปล่อยได้นะก็นะแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินจงกรม